สวัสดีครับมาอยู่กับแถวนาตะกึงนะครับตะกึงอยู่ตรงไหนครับตะกึงอยู่นี่ครับข้างขวาแล้วข้างหลังผมนี่ครับตะกึงอยู่นี่อนุสะพานตะกึงครับข้างหน้าเสียงรถนะครับเห็นเสาไฟครับนั่นตะกึงเนินสูงไปทางนี้อันนี้ไปลำโพงกำมาดูน้ำถ้าน้ำกำลังไหลจากนนตะกัวเอื่อยๆเข้ามาทางก็ไม่แรงเท่าไรก็มานี่มาจากไหนจากฝ่ายนนตะกัวก็มาจะไปลำโพงครับแต่เข้าน้ำผมมองดูระดับน้ำตรงนี้ครับก็นี่สูงนะครับเนี่ยมันจะคงมีท่ออยู่เนาะนี่ฝั่งนี้ต่ำครับคงปิดท่อเนาะมันมีช่องอยู่นะครับน่าจะมีช่องอยู่ให้มันไหลเอื่อยมาเข้าน้ำดูตรงนี้เลยดูดีเพราะว่าได้นะได้นะครับอันนี้ยังไม่ถึงแค่โคนไม่ถึงท่องเขาหรอกแถวนี้ระเวงนี่นู่นบ้านโคหงไอ้บ้านนนบ่อบ้านโคหงอยู่นะนู่นลงเรียนบ้านโคหงป่าสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีลำเหมืองไปต้นไม้เป็นทิวแถวมีป่ามะขามเทวเต็มนะครับพบว่าตรงนี้ของงามนะได้ประโยชน์อันนี้ก็สวนมะขามที่ลุงตัดแจมก็ลุงนวลตานวลนะครับก็ดูแล้วณตอนนี้นะครับวันที่5ตุลา64เวลาประมาณ5โมงครึ่งนะครับก็สดชื่นดีครับก็ไม่เสียหายในสายตาผมนะแต่ก็ดูทีว่ามันจะเน่าไหมหลังจากนี้แต่พอมองดูท่าทางมันไม่เป็นไรนะเพราะมันถ่วมกว่ามัน5-6วันแป๊บเดียวท่านี้มันไปดูมันลดลงนะโอเคครับก็มาดูเขาน้ำมันเองครับที่มองไปนู่นครับนะเขียวๆทั้งนั้นนะครับคงไม่ท่วมนะครับแซมเขาหงนะครับส่วนที่ท่วมคือฝั่งตะกึงไปฝั่งนี้แต่ตรงนี้มีงามอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นทะเลนะครับพอมันมาจากหนองอ้อแล้วมาลอดสะพานตรงหนองจิกนะครับท่วมลาดไปนู่นตรงพลองแต่ตอนนี้เพื่อมันเป็นลำนะครับลำกับมาไปตามลำเขามันลำคลองลำตะกึงกันเนาะตรงนู้นมันไม่ใช่ลำครับมันก็ลาดไปพอมาอยู่ใกล้นนตะกัวเข้ามาโอเคครับมารีวิวข้างหน้ามาเองแถวนี้สรุปว่าตรงนี้งามเขางามต้นมะขามเปียยังดีมีแรงของสวนตะนวลเนาะโอเคครับยามเย็นครับระหว่างกินรถไซมอนไซมาลินสดชื่นดีครับนะได้ออกได้มาพักผ่อนรีแลกซ์ครับสวัสดีครับ